นะครับเด็กๆที่อยู่ข้างบ้านนะครับดูนะครับวันนี้พี่หนุ่ยจะให้เด็กๆวาดวงกลมดูนะอันนี้เป็นแผ่นกระดาษนะครับแนะนำนะครับให้เป็นกระดาษเป็นกระดาษร้อยปอนกระดาษที่หนานะนะครับเพราะว่าถ้ากระดาษบางกระดาษ A4 ธรรมดาจะขาดเวลาลงสีน้ำวันนี้เราจะได้ลงสีน้ำมาด้วยนะครับให้เด็กวาดวงกลมไปเลยนะครับนี่วงกลมอุ้ยมันส้มเลยอ่ะวงกลมอีกวงกลมเยอะๆเลยวงกลมวงกลมเต็มแผ่นวงกลมเต็มแผ่นเลยนี่วงกลมส้มวงกลมหลังจากที่เด็กวาดวงกลมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาลงสีนะครับสีนะครับให้เด็กๆใช้เป็นสีช็อคเป็นสีช็อคหรือสีเทียนนะครับเพราะว่าเราจะลงสีน้ำเข้าไปถ้างั้นถ้าเราไม่ลงสีช็อคหรือสีเทียนเนี่ยเวลาลงสีน้ำเข้าไปเนี่ยก็จะกลืนกันไปหมดเลยจำได้ไหมที่เคยทำไปนะครับจำได้ไหมบางคนเอาสีไม้มาระบายแล้วลงสีนะทับไปเลยหายไปเลยผลงานของเราใช่ไหมใช่นะครับแล้วเด็กก็ไประบายสีนะครับระบายสีสลับลวดลายก็ได้ให้ดวงดาวของเราเนี่ยมีลวดลายต่างๆก็ได้นะครับนี่สลับเลยนะครับระบายไปให้เต็มสลับสีด้วยก็ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ครบทุกดวงเลยนะลูกให้ใช้สีที่แบบว่าไม่ใช่สีดำนะหรือว่าเป็นสีม่วงๆหรือสีน้ำเงินเพราะว่าเวลาเราสูบสีลงไปว่าวันนี้เราจะใช้สีน้ำนี่มีสีน้ำเงินกับสีม่วงลงไปเดี๋ยวจะไม่เห็นดวงดาวของเราแล้วลูกนี่จะระบายข้างนอกหรือจะระบายด้านในระบายเฉพาะดวงดาวลูกใช้สีช็อคระบายเฉพาะดวงดาวแล้วสีน้ำระบายด้านนอกเป็นสีเขียวสีเขียวได้หรอแต่สีม่วงของที่ชิ้นหนูจะเป็นม่วงอ่อนๆนะอันนี้ไม่ได้ม่วงเข้มม่วงเข้มสีน้ำจะระบายข้างนอกเอาใช่แล้วทำปลานะครับนี่มีดวงดาวสลับสีด้วยนะถ้ามันบางอันสีมันก็สามต่างไม่เป็นไรลูกหลังจากที่เด็กๆลงสีแล้วนะลูกลงสีเสร็จแล้วดวงดาวเสร็จแล้วเราก็มาลงสีน้ำนะลูกเป็นสีผสมอาหารอันนี้เป็นสีผสมอาหารหรือว่าคนไหนมีสีน้ำอยู่แล้วนะครับก็สามารถระบายทับได้เลยนะครับดูนะครับนี่ระบายสลับกันไปเรื่อยก็ได้นู่นเปลี่ยนสีนี่สีน้ำเงินกับสีม่วงนี่มันก็จะเหมือนอวกาศสวยนะนี่กาแล็กซี่กาแล็กซี่ไหมลูกว้าวสวยมากเลยเป็นสีดำเลยว้าวสีม่วงเจ๋งนะโอเคพอหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็ใช้ผ้านะครับซับออกซับตรงที่สีน้ำดูนกับสีช็อคนั่นเองซับออกเพราะว่าจะเป็นคราบนิดนึงนี่นะครับซับออกตรงไหนซับได้ซับหลังจากเสร็จแล้วเชื่อหนูดูนะขั้นตอนนี้ที่หนูใช้ฟอกกี้ในการขีดหรือว่าเด็กๆคนไหนที่จะใช้สลัดสีน้ำลงไปด้วยก็ได้ขั้นตอนนี้หนูใช้ฟอกกี้ในการขีดอยู่นะอุ้ยว้าวเฮ้ยในอันนี้เป็นสีอะไรลูกสีเหลืองสีเหลืองเสร็จแล้วนั่นเองแล้วก็รอให้แห้ง